็นคนกรุงเทพนะครับอาจารย์อยู่กรุงเทพนานไหมครับอยู่โดนเติบครับอ๋อครับใช่ก็อยู่โดนเติบผมอยู่แถวๆห้วยขวางลาดพร้าวอ๋อผมอยู่ห้วยขวางครับห้วยขวางใช่ไหมใช่ครับใช่ผมอยู่แถวห้วยขวางครับก็วิ่งงานแถวพระรามเก้าครับอ๋อพระรามเก้าใช่ตอนนั้นน่ะก็ผมก็เคยไปเที่ยวเล่นแถวสะพานควยครับใช่ไหมครับใช่ใช่ผมก็แถวนั้นแหละก็อยู่แถวนั้นครับก็อยู่โดนเติบนะครับหลายปีเหมือนกันได้ว่าตอนนั้นไปซื้อแตงโมกับแม่ค้าเขาถามว่าขายเตี๋ยวเท่าไหร่เขาก็ไม่ตอบอ่ะจริงๆก็อยู่นานอยู่นะก็เดินทางก็บ่อยทุกวันนั่นแหละเดินทางไปทำงานบ้างอะไรบ้างก็ไปเที่ยวบ้างเลยแล้วก็จืดทางแรกทีนะอ๋อครับผมแต่ผมชอบอาจารย์อ่ะคือแถวนั้นอ่ะเวลาผมผ่านไปผมชอบไปซื้อทันกินนะครับทันเนาะทันแถวนั้นก็อร่อยใช่ใช่ส่วนมากตลาดหมู่บ้านก็ครับแกงบะเอื้อผมกินประจำเลยใช่อาหารอีสานเราก็เยอะอยู่เหมือนกันประมาณก็คือส้มตำบะเขียวขื่นนี่มีตลอดนะสุดยอดเลยนะไม่เคยขาดก็ผมไปเห็นที่นึงเขาขายไอ้หมกฮวกอ่ะก็น่าอร่อยนะอาจารย์กินไม่ค่อยเป็นกินดีเรากินเมื่อไหร่ก็คิดถึงบ้านกินอร่อยปลาจ่อมเนาะก็หอมปลาเข็งมั่งอะไรมั่งได้ครับได้อยู่นะเคยไปกินลาบยโสมั้ยลาบยโสไม่เคยกินแต่ลาบกรุงเทพครับแต่พอผมไปยโสทำไมไม่มีขายใช่ครับต้นใจมันอยู่กรุงเทพหมดครับถ้างั้นถ้ามากินลาบยโสนี่ต้องกินลาบกรุงเทพนะครับใช่ครับกลับกันพูดอะไรกัน